่ะทุกคนวันนี้จะมาพูดในเรื่องของคำว่า HDL กับ LDL นะคะคือจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปเมื่อวานพูดเรื่องของไขมันคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็มันก็จะเกี่ยวเนื่องกันกับ HDL แล้วก็ LDL นะคะแล้วก็จะมาตอบคำถามด้วยนะคะมีผู้ถามในวารสารหมอชาวบ้านว่าผมไปตรวจสุขภาพประจำปีได้ผลการตรวจมีตัวย่อคือ HDL แล้วก็ LDL หมายความว่าอย่างไรครับผมอายุ60ปีสูง165น้ำหนัก54กิโลกรัมเมื่อหลายปีมาก่อนผมเคยไปตรวจเลือดเพื่อหาไขมันในเลือดผลออกมาว่าทั้งคอเลสเตอรอลและก็ไตรกลีเซอไรด์ปกติแต่เมื่อเร็วๆนี้ผมได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีโดยผลการตรวจไขมันในเลือดที่แจ้งมาทางไปรษณีย์คุณหมอบอกว่าผิดปกติคือได้ผลออกมาดังนี้นะครับคอเลสเตอรอล234ไตรกลีเซอไรด์58 HDL 75 LDL 181ผมเคยได้ยินแต่2ตัวแรกก็คือคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซไรด์แต่2ตัวหลังไม่เคยได้ยินโดยเฉพาะตัวหลังคุณหมอบอกว่าสูงเกินไปได้แนะนำให้ควบคุมอาหารไขมันและก็ให้ออกกำลังกายผมขอเรียนถามคุณหมอดังนี้ข้อ1คำว่า HDL กับ LDL คืออะไรข้อ2 LDL สูง181หมายความว่าอย่างไรมีอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่และควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะครับก็จะมีนายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนาโรจน์นะคะมาตอบปัญหาใน2หัวข้อนี้นะคะ HDL ย่อมาจากคำว่า High Density Lipoprotein คือไขมันที่มีความหนาแน่นสูงเป็นไขมันที่ดีสำหรับหลอดเลือดแดงเพราะจะป้องกันไม่ให้ไขมันที่ไม่ดีคือคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซไรด์แล้วก็ LDL ไปพอกที่สะสมในหลอดเลือดแดงถ้ามี HDL ในเลือดต่ำก็จะเพิ่มโอกาสเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเช่นโรคหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นต้นนะคะระดับปกติที่ยังคงไม่เป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็งควรจะไม่ต่ำกว่า40มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะคะระดับ HDL ในเลือดของคุณลุงอยู่ในระดับสูงกว่าปกติซึ่งเป็นผลที่ดีมากๆนะครับอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นถึงหลอดเลือดแดงแข็งซึ่งมันเป็นผลกระทบจาก LDL แล้วก็คอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซไรด์นะคะก็คือว่าเรานึกถึงท่อประปาหรือท่อ PVC เปรียบเสมือนเส้นเลือดนะคะที่เราซื้อมาใหม่ก็ยังสะอาดเกลี้ยงไม่มีคราบอะไรเกาะนะคะเมื่อเราใช้ไปนานๆก็จะมีคราบเคลอะนะคะที่เป็นมาเกาะตามผนังด้านในของท่อ PVC นะคะเส้นเลือดก็เหมือนกันเมื่อเราใช้งานไปนานๆแล้วก็เราบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงนะคะพวก LDL พวกไตรกลีเซไรด์คอเลสเตอรอลพวกนี้ก็เปรียบเสมือนคราบเกลอะกลังนะคะที่เกาะตามท่อ PVC นะคะมันก็จะเกาะไปเรื่อยๆมันก็สุดท้ายมันก็จะอุดตันหรือตีบนะคะทำให้การไหลเวียนเลือดไม่ดีแล้วบางทีก็เมื่อใช้ไปนานๆมันก็จะเกิดภาวะแข็งนะคะทำให้หลอดเลือดไม่ยืดหยุ่นก็จะเกิดปัญหาสุขภาพตามมานะคะส่วนคำว่า LDL ย่อมาจากคำว่า low density lipoprotein คือไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำเป็นไขมันที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งวิธีการวัดระดับ LDL ในเลือดก็ทำได้2วิธีคือคำนวณค่า LDL จากค่าคอเลสเตอรอลไตรกลีเซไรด์และ HDL ในเลือดโดยใช้สูตร LDL เท่ากับคอเลสเตอรอลลบไตรกลีเซไรด์แล้วก็หาร5แล้วก็ลบ HDL นะคะซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันอยู่ทั่วไปอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่หาค่า LDL โดยตรงจากเลือดทำได้บางโรงพยาบาลในกรุงเทพเท่านั้นนะคะผลระดับไขมันในเลือดของคุณลุง
คอเลสเตอรอล234ไตรกลีเซอไรด์58 HDL 75คำนวณแล้วค่า LDL ควรจะเป็น 147.4 มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรซึ่งไม่เท่ากับค่า181ที่รายงานมาเข้าใจว่าเป็นเพราะใช้วิธีการวัดระดับ LDL โดยตรงจากเลือดหรือคำนวณค่า LDL ผิดอีกประการหนึ่งค่าไตรกลีเซอไรด์ดูเหมือนจะต่ำกว่าระดับปกติมากซึ่งปกติมันจะอยู่150ถึง200มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรและค่า HDL ก็ดูเหมือนจะสูงกว่าปกติมากปกติ40มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรทำให้ชวนสงสัยว่าค่าระดับไขมันในเลือดที่ให้มานี้ถูกต้องหรือไม่นี่เป็นความสงสัยของคุณหมอที่มาตอบคำถามคุณลุงนะคะแล้วก็ตอบคำถามในข้อที่2ระดับ LDL ปกติในคนทั่วไปสูงไม่เกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรถ้าระดับ LDL ในเลือดอยู่ระหว่าง130ถึง159ก็ถือว่าสูงปานกลาง160ถึง189ถือว่าสูงระดับมากกว่า190ก็ถือว่าสูงมากระดับ LDL ของคุณลุงอยู่ในระดับสูงปานกลางซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงคือข้อ1อาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวมากเช่นกะทิน้ำมันปาล์มหมู3ชั้นหรือเนื้อสัตว์ที่มีไขมันมากหนังสัตว์พวกเนยพวกไส้กรอกนะคะแล้วก็2อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงอย่างเช่นไข่แดงเครื่องในสัตว์หอยนางรมนะคะระดับคอเลสเตอรอลและLDL ของคุณสูงกว่าปกติซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งได้ดังนั้นจึงควรลดการกินอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลสูงดังกล่าวข้างต้นการกินอาหารที่มีไขมันต่ำอย่างเช่นข้าวถั่วธัญพืชงาสาหร่ายเห็ดเต้าหู้วุ้นเส้นและใช้น้ำมันพืชยกเว้นน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์มนะคะในการปรุงอาหารงดของหวานที่มีนมเนยเช่นขนมเค้กคุกกี้ไอศครีมเป็นต้นนะคะข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็จะช่วยให้ไขมันในเลือดของเราลดลงได้นะคะไขมันที่ลดลงในที่นี้ก็คือคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ LDL นะคะวันนี้หลายๆท่านคงเข้าใจคำว่า HDL แล้วก็ LDL เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอแต่ละคนมาพูดในเรื่องของค่าปกติของ HDL LDL คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ทำไมมันตัวเลขไม่ตรงกันนะคะตัวเลขพวกนี้มันจะเป็นช่วงนะคะไม่ได้หมายความว่า HDL จะต้อง50 60อะไรอย่างนี้นะคะมันจะเป็นช่องระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะขอยกตัวอย่างนะคะวันนี้ไปเอาข้อมูลมาจากหลักสูตรนางพยาบาลผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนสำนักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อนะคะคือในผู้ป่วยเบาหวาน HDL เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องมากกว่า40เป็นผู้หญิงน้อยกว่า50นะคะสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง HDL ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องมากกว่า40ผู้หญิงก็น้อยกว่า50นี่นะคะไตรกลีเซอไรด์ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันควรน้อยกว่า150นะคะแล้วก็คอเลสเตอรอลจะต้องเท่าไหร่ก็คือถ้าค่าเป้าหมายสำหรับกลุ่มเสี่ยงปานกลางนะก็ต้องน้อยกว่า280ถ้าน้อยกว่า200เป็นค่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มเสี่ยงสูงมากเราจะบอกว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยคุณหมอและคุณพยาบาลเขาจะมีเกณฑ์ในการมาตัดสินอีกทีนึงนะคะแล้วก็ LDL นะคะควรจะมีเท่าไหร่ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันนะคะสำหรับกลุ่มเสี่ยงปานกลางนะคะต้องน้อยกว่า160ถ้าน้อยกว่า100เป็นค่าเป้าหมายสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงและต้องน้อยกว่า70เป็นค่าเป้าหมายสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงมากนะคะซึ่งในแต่ละครั้งเราถึงต้องบอกว่าต้องไปตรวจตามแพทย์นัดแล้วก็ไปฟังผล
แล้วก็การจะหยุดยาเพิ่มยาก็ให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยนะคะเมื่อท่านวินิจฉัยแล้วท่านก็จะให้คำแนะนำเรามาเพื่อปฏิบัติถ้าเรารักสุขภาพเราเราก็ควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ที่เป็นผู้ดูแลเรานะคะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐหวังว่าทุกคนคงจะได้ลาภอันประเสริฐนั้นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ